บาโรกก็คือนิยามง่ายๆแบบเข้าใจง่ายๆก็คือรกไปหมดพอเราไปเห็นใช่ไหมที่นี่ก็แบบประดับประดาเต็มเยอะไปหมดเลยในกระเบื้องทุกแผ่นมีรายละเอียดซึ่งรายละเอียดส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้อยไปหมดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของเปอร์เซียไม่ว่าจะเป็นชาลาเม่อะไรต่างๆก็ดีแต่ว่ารายละเอียดเต็มไปหมดเลยดูไม่ไหวพูดง่ายว่าถ้าบาโรกเนี่ยในแง่ของศิลปะตะวันตกมันแทบจะไม่มีพื้นที่ว่างใช่เหลืออยู่นะจนกระทั่งมาถึงยุคโรโคโคที่ถัดมาเนี่ยประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าคือเรื่องราวของผู้คนและสถานที่ที่ผูกพันกันและกันผ่านกาลเวลายิ่งนานยิ่งประทับใจเวลาพิสูจน์ทุกสิ่ง6ทศวรรษ4คอนเราเดินทางมาถึงสถานที่สุดท้ายของอิหร่านที่เราได้มาเที่ยวกันแล้วนะฮะวันสุดท้ายด้วยเนาะวันเป็นวันสุดท้ายเลยนะครับก็คือพระราชวังโกเลสตานนะครับซึ่งเป็นพระราชวังหลวงขนาดใหญ่สวยงามอยู่กลางกรุงเตหะรานใครมาอิหร่านผมคิดว่าทุกคณะนะมั้งต้องแวะมาต้องแวะเพราะว่ายังสมบูรณ์หมดนะครับแล้วก็เป็นพระราชวังที่ทราบมาว่าก็คือมีจุดกำเนิดเริ่มต้นเนี่ยย้อนไปตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซาฟาวิดใช่ใช่อาจารย์สลันให้รายละเอียดนะครับคือในสมัยราชวงศ์ซาฟาวิดเนี่ยเมืองหลวงเขาอยู่ที่เอสฟาฮานแต่ว่าเขาจะมีเหมือนกับเป็นตำหนักหรือเป็นเมืองหลวงฤดูร้อนอยู่ที่เตหะรานแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีชื่อเมืองเตหะรานเนี่ยมันจะเป็นเมืองเรแล้วเขาก็จะมาสร้างเป็นตำหนักแล้วกันหรือว่าพระราชวังสำหรับช่วงฤดูร้อนเพราะว่าฤดูร้อนเนี่ยเอสฟาฮานอาจจะร้อนหน่อยแต่ว่าเตหะรานนี่เย็นกว่าแต่ตอนนั้นไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้จนกระทั่งมาถึงราชวงศ์กอย่าหรือกอจาซึ่งก็ร่วมสมัยกับรัตนโกสินทร์ของเรานะก็มีการไปใช้พื้นที่ในสมัยราชวงศ์ซาฟาวิดสร้างเป็นพระราชวังขึ้นมามีปลูกไม้ดงไม้ดอกไปไม่หมดเลยนะก็เลยตั้งชื่อพระราชวังนี้ว่าโกเลสตานซึ่งมาจะมาจากคำว่ากูหรือโกซึ่งมันแปลว่าดอกไม้กับสถานผสมกันถ้าว่ากันง่ายๆก็คือเป็นอุทยานบุปผาก็ได้หรือวังบุปผาก็ได้แต่โดยทั่วๆไปคนมักจะแปลว่าเป็นวังสวนกุหลาบRose Parade เพราะว่าไอ้คำว่ากูเนี่ยแปลว่าดอกไม้ก็จริงแต่ว่ามันมีนัยยะอีกคำนึงก็คืออาจจะหมายถึงดอกกุหลาบเพราะถือว่าเป็นดอกไม้สำคัญก็เราก็จะเห็นภาพดอกกุหลาบเป็นภาพหลักเลยในการประดับกระเบื้องต่างๆใช่ครับนี่จากเข้าไปเนี่ยลักษณะของวังก็จะเหมือนกับสวนเปอร์เซียทั่วไปที่เราเห็นจะต้องมีน้ำนะฮะมีสระน้ำตรงกลางลั่นเข้าไปมีต้นไม้เป็นแถวๆต้องมีน้ำพุเป็นคอนเซ็ปเป็นคอนเซ็ปนะฮะจนเราไปถึงตัวอาคารหรือเราเรียกว่าท้องพระโรงหรือตำหนักก็ได้หรือพระที่นั่งก็ได้นะฮะเราก็จะเห็นจุดแรกเลยที่นักท่องเที่ยวก็จะไปถ่ายรูปกันเยอะมากเพราะว่าตรงนั้นเขาเรียกเป็นสุสานหรือเป็นสุสานนะครับแล้วก็มันจะมีซุ้มประตูโค้งแบบเปอร์เซียที่เราเห็นทั่วไปเป็นกระจกแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นโลงศพที่ทำจากหินอ่อนนิดหน่อยของเปอร์เซียนะฮะส่วนใหญ่คนก็ไปถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยอันนั้นเป็นโลงศพของนาเซอร์อิดินชาซึ่งเป็นชาคนสำคัญของราชวงศ์กอย่าแล้วก็เป็นชาที่บูรณะพระราชวังเนี่ยให้เห็นเป็นหน้าตาในปัจจุบันนี่เกือบทั้งหมดเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าชาองค์นี้ก็เป็นพระเจ้าชาที่คือช่วงราชวงศ์กอย่าเนี่ยจะเป็นช่วงที่ตะวันตกเริ่มเข้ามาแล้วมีอิทธิพลเยอะเราก็จะเห็นศิลปะของราชวงศ์เนี่ยจะมีความเป็นตะวันตกผสมเข้ามาอยู่พอสมควรตัวนาเซอร์อิดินชาเองก็เคยเสด็จประพาสยุโรปไปอะไรฝรั่งเศสตอนนั้นท่านก็รับเอาศิลปะหลายอย่างของยุโรปมาโดยเฉพาะแบบนีโอคลาสสิกเข้ามาเขาตั้งเยอะเราก็เห็นว่างานในยุคกอย่าเนี่ยพวกกระเบื้องเนี่ยจะมีการประดับตกแต่งเยอะไปหมดเลยแถมบางทีก็อาจจะซ่อนรูปแบบอาคารแบบฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปอาจารย์ดิวิดอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าหน้าตาคล้ายกับศิลปะยุโรปบางแบบใช่ใช่อาจจะคล้ายๆบางคนก็จะบอกว่าเหมือนบาโรกนะฮะก็คือการประดับ
แต่บาโรกจริงๆมันคือมาเกิดมาก่อนหน้านั้นแล้วในยุโรปแต่ว่าในอิหร่านก็จะรับอิทธิพลมาอีกทีชอบบาโรกก็คือนิยามง่ายๆแบบเข้าใจง่ายๆก็คือโลกไปหมดใช่พอเราไปเห็นใช่ไหมที่นี่ก็แบบประดับประดาเต็มเยอะไปหมดเลยในกระเบื้องทุกแผ่นมีรายละเอียดซึ่งรายละเอียดส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้อยไปหมดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประกรณ์ของเปอร์เซียไม่ว่าจะเป็นชาลาเมตอะไรต่างๆก็ดีแต่ว่ารายละเอียดเต็มไปหมดเลยดูไม่ไหวพูดง่ายว่าถ้าบาโรกเนี่ยในแง่ของศิลปะตะวันตกมันแทบจะไม่มีพื้นที่ว่างใช่เหลืออยู่นะจนกระทั่งมาถึงยุคโรโคโคที่ถัดมาเนี่ยมันก็จะลดทอนความรกอันนี้ลงไปให้เกิดพื้นที่ว่างเขาเรียกเกิดสเปซขึ้นมานะครับมันก็คลี่คลายไปตามวิวัฒนาการของคือมุมมองของศิลปินที่มองนะฮะแล้วก็พยายามจะหาความแตกต่างทีนี้จากภายนอกอาคารเนี่ยเราเดินเข้าไปเราก็จะเห็นข้างในของตำหนักเนี่ยนะฮะมีภาพเขียนงานจิตรกรรมเต็มไปหมดซึ่งก็แสดงภาพของกษัตริย์อิหร่านในช่วงนั้นราชวงศ์คนสำคัญมีปรินซ์มีปรินเซสต่างๆจาริบิทคงสังเกตเห็นเลยว่ารูปวาดจะไม่เหมือนกับที่เราไปเห็นที่เมืองเอสฟาฮานละจะเป็นรูปสไตล์ตะวันตกตะวันตกเลยครับแต่ว่าเขาจะมีชื่อว่าใครเป็นคนเขียนนะฮะช่างเขียนเกือบทั้งหมดเป็นชาวเปอร์เซียหรือชาวอิหร่านเองแสดงว่ามีการเข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้แนวทางในการวาดรูปแบบตะวันตกซึ่งอันนี้คืออยู่ในช่วงประมาณศตวรรษที่19นะฮะ19ก็คือช่วงปลาย19ต้นๆนั่นแหละต้นครึ่งแรกของรัตนโกสินทร์นี่แหละนะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกับไทยยุคนั้นเรายังไม่มีช่างเขียนหรือจิตรกรที่สามารถวาดภาพแนวตะวันตกได้โอเคเราทราบอย่างน้อยจากหลักฐานว่าคนแรกที่วาดแบบนี้ก็คือครัวอินโคนะซึ่งอันนั้นมาถึงสมัยรัชกาลที่4ที่5แล้วนั่นจะเป็นลานสเคปแต่ว่าการพอร์เทรตเลยนะการวาดแบบในเชิงศิลปะแบบเต็มรูปแบบจริงๆแบบนี้นะฮะของอิหร่านมีมาก่อนแล้วก็เป็นการวาดด้วยการใช้เหมือนกับผืนผ้าใบนะครับคือวาดแบบฝรั่งเลยนะครับผมอาจจะคิดอย่างนี้ว่าเนื่องจากว่าอิหร่านอยู่ใกล้ยุโรปมากกว่าสยามเยอะหมดเขาอาจจะมีไปมาหาสู่กันตลอดเวลาแล้วไปมาไปเรียนรู้ไปศึกษาง่ายเขาก็รับเอามาค่อนข้างเยอะแล้วเราก็จะเห็นเขาเรียกอะไรฮะมงกุฎมงกุฎนะฮะมงกุฎที่ใช้สวมพระเศียรของพระเจ้าชาพระองค์แรกของราชวงศ์กอเจ้าเนี่ยนะครับเป็นอะไรนะเดี๋ยวก่อนเป็นทองแดงเป็นทองแดงทองแดงทองแดงลงยาเราเรียกอินาเมลอินาเมลนั่นนะฮะซึ่งเขาก็ยังเก็บรักษาไว้อยู่นะครับหน้าตาจะแปลกๆหน้าตาเหมือนโดมเหมือนโดมป่องในช่วงแรกเนี่ยในช่วงแรกศิลปะของกอย่าวเนี่ยโดยเฉพาะพวกเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องแต่งกายเนี่ยจะมีความละไม้มีกลิ่นอายของความเป็นเติร์กหรือตุรกีต้องสังเกตพอสมควรเพราะว่าต้นกำเนิดของราชวงศ์เนี่ยเป็นชาวเติร์กแต่ว่าเป็นเติร์กอีกกลุ่มนึงนะฮะอีกกลุ่มคนละกลุ่มกับที่เป็นประเทศตุรกีในปัจจุบันแต่เป็นคนที่พูดภาษาตระกูลเดียวกันแล้วก็รับใช้อยู่ในราชสำนักเปอร์เซียจนกระทั่งราชวงศ์ซัฟฟาวิดล่มสลายไปเนี่ยชาวเติร์กกลุ่มนี้ก็ขึ้นมาที่ก็เรียกว่าราชวงศ์กอย่าวซึ่งเป็นชื่อของชื่อกลุ่มหรือชื่อเผ่าของเขาเพราะนั้นในช่วงยุคแรกๆเราจะเห็นว่าเครื่องแต่งตัวมันคล้ายเช่นมีหมวกคล้ายคล้ายตุรกีคล้ายตุรกีแต่ว่าเขาไปเปอร์เซียนะแต่ว่ามีเชื้อสายมาจากทางตุรกีเพราะนั้นเปอร์เซียก็มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ผสมเข้ามาอยู่พอสมควรอันนี้ก็คือภาพที่เราเห็นแล้วเราก็เห็นห้องที่เรียกว่าสวยงามที่สุดห้องหนึ่งก็ประดับกระจกซึ่งอันนี้เราเห็นในอิหร่านหลายๆที่นะฮะเป็นท้องพระโรงหลักเลยนะครับแล้วก็ใช้เป็นที่ประกอบพิธีบรมราชาพิเศษของกษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์ก่อเย่าเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ทำหุ่นจำลองของพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นวางไว้อยู่แล้วก็มีของใช้ต่างๆซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยเขาส่งมาอีกทีนึงเราก็จะเห็นว่าอิทธิพลของความเป็นตะวันตกเข้ามาแล้วเห็นว่าแม้กระทั่งท้องพระโลงที่ใช้ในพิธีบรมราชาพิเศษก็จะมีชุดใช้คำว่าอะไรฟังก์ชันหลายอย่างแบบตะวันตกเช่นพระที่นั่งก็จะเป็นแบบโทนแบบตะวันตกว่างั้นคือเป็นเก้าอี้ใหญ่ๆดีๆเลยซึ่งคิดว่าสมัยดั้งเดิมสุดเนี่ยเปอร์เซียไม่ได้ใช้เก้าอี้ลักษณะนี้อันนี้เป็นมาจากตะวันตกเหมือนกันแล้วก็จะเห็นว่าราชวงศ์เนี่ยตอบตัวให้เข้ากับตะวันตกเพราะว่าอิทธิพลตะวันตกช่วงนั้นเนี่ยมันปฏิวัติอุตสาหกรรมแหละมันเริ่มเข้ามาในเปอร์เซียเยอะโดยเฉพาะอังกฤษกับรัสเซียตอนนั้นเริ่มเป็นจักรวรรดิใหญ่แล้วเขาก็เริ่มมากดดันเปอร์เซียทางด้านเหนือ
แน่นอนนะก็อาจจะคล้ายๆกับสยามเพราะฉะนั้นพระเจ้าชาของเปอร์เซียก็ต้องไปแสวงหาพันธมิตรในยุโรปกลุ่มอื่นซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยราชวงศ์กอร์ย่าเนี่ยเลือกฝรั่งเศสแต่ถึงที่สุดก็เกิดสงครามระหว่างเปอร์เซียกับรัสเซียจนได้และสุดท้ายก็อย่างที่เราทราบดีว่ารัสเซียซึ่งเป็นมหาอำนาจใหม่แล้วก็มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ว่างั้นเถอะก็เอาชนะเปอร์เซียได้ทำให้ดินแดนด้านเหนือของเปอร์เซียเนี่ย3มณฑลนึงก็คือที่ปัจจุบันเป็นประเทศอาเซอร์ไบจานอาร์เมเนียแล้วก็จอร์เจียถูกจักรวรรดิรัสเซียยึดไปจนจะตกทอดไปถึงโซเวียตแล้วค่อยกลับคืนมาเป็นประเทศอิสระหลังจากที่โซเวียตล่มสลายแต่ก็ไม่ได้กลับมาอยู่กับอิหร่านนะก็กลายเป็นประเทศอิสระ3ประเทศผมเสริมนิดเดียวก็คือไอพระที่นั่งหรือบัลลังก์เนี่ยนะที่เราเรียกกันภาษาอังกฤษใช้คำว่าโทรนเนี่ยนะฮะในเอเชียเนี่ยเราไม่ได้ใช้แหละอาจจะมีที่จีนที่เป็นลักษณะเป็นเก้าอี้ตัวใหญ่ที่พระมหากษัตริย์ประทับเนี่ยนะฮะของไทยเราจริงก็รับมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แล้วเรามาใช้ในพิธีบรมราชาภิเษกหรือใช้ในกิจการของพระมหากษัตริย์จริงๆคือรัชกาลที่5นะฮะศัพท์ที่เราเรียกในช่วงแรกนั้นน่ะเรายังทับศัพท์อยู่เลยเราเรียกว่าพระโทรนก็คือทับศัพท์เลยที่พิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติพระนครที่ตรงสนามหลวงเนี่ยก็ยังเก็บอยู่นะฮะยังเก็บอยู่นะครับอันนี้ก็ให้เห็นว่าแต่เดิมพระมหากษัตริย์เราไม่ได้ออกว่าราชการด้วยการประทับแบบนี้เราเรียกว่าเราจะออกพระสีหบัญชรคืออยู่ในช่องหน้าต่างแล้วก็มีพระวิสูตรหรือม่านเนี่ยปิดนะฮะแล้วพอพระมหากษัตริย์จะเสด็จก็ถือเวลาแล้วเปิดม่านออกอยู่บนช่องหน้าต่างข้างบนนะฮะโอเคทีนี้เราในพระราชวังโกเลสตาเนี่ยจากห้องตรงนี้มันก็จะมีห้องที่เก็บข้าวของของตะวันตกเต็มไปหมดเลยนะฮะที่ขวัญเอามาเองบ้างหรือทางฝรั่งส่งมามอบให้บ้างนะฮะทั้งจากนานาชาติเลยเต็มไปหมดเป็นของล้ำค่าทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะภาพเขียนเครื่องประดับแจกันต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมก็จะรู้สึกอยู่ว่าเวลาตลอดเวลาที่เราอยู่ในอิหร่านเนี่ยนอกเหนือจากการใช้กระเบื้องสีโมเสกต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีกระจกกระจกที่นี่มายังไงฮะกระจกที่นี่มันเป็นกระจกสะท้อนแสงด้วยถ้าผมดูเนี่ยผมคิดว่าเป็นกระจกที่สั่งมาจากยุโรปก็จะมี2แหล่งหลักๆก็คืออิตาลีเวนิสกับฝรั่งเศสซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเป็น2ประเทศที่เชี่ยวชาญในการทำกระจกมากแล้วก็ส่งออกก็ต้องเยอะเพราะว่ามันเป็นกระจกสะท้อนแสงแต่ถ้าเป็นกระจกสีอย่างที่เราเห็นในเมืองเอสฟาฮานเนี่ยอันนี้อิหร่านทำได้เองที่เมืองชิราสแต่ลักษณะกระจกที่อยู่ในพระราชวังโกเลสตาเนี่ยจะเป็นกระจกที่สั่งมาจากยุโรปอีกทีก็เป็นกระจกยุคใหม่มีการใช้ปลอกเคลือบด้านหลังมีปลอดเครื่องนะฮะสว่างแสงโอเคอันนี้ก็คือภาพคร่าวๆที่เราเห็นในพระราชวังโกเลสตานซึ่งจริงๆจะมีซอกมุมละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะคือเล่าทั้งหมดเนี่ยจะใช้เวลาหลายตอนมากนะฮะกระเบื้องทุกแผ่นจะมีเรื่องราวด้วยซ้ำไปมีสตอรี่มีภาพเล็กๆเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคนที่ไปที่นี่แค่ถ่ายรูปก็จะเพลินกับการดูกระเบื้องแต่ละแผ่นแม้กระทั่งการเดินออกมานอกอาคารเนี่ยแล้วเราเดินเลียบกำแพงวังเราก็จะเห็นการประดับกระเบื้องสีต่างๆแล้วก็มีหมดเป็นร้อยๆบานนะฮะเต็มไปหมดไม่ซ้ำกันเลยไม่ซ้ำแล้วก็สวยงามทั้งนั้นทุกตำหนักของพระราชวังโกเลสตานใช้กระเบื้องลักษณะนี้หมดเลยมีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายในเนาะซึ่งบางคนอาจจะเรียกว่าฮาเร็มเนี่ยฮาเร็มนี่จริงๆคือฝ่ายในด้านในนั่นเองที่แบบว่าไม่ให้คนนอกเข้าก็ยังมีการประดับตกแต่งละเอียดเต็มไปหมดเลยได้ครับอันนี้ก็คือทริปอิหร่านที่เราได้ไปกันมานะฮะเราพาสมาชิกที่สนใจเนี่ยไปเที่ยวกันมาเป็นทริปสั้นๆนะฮะแล้วก็เราคิดว่ามันน่ามีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะนำเสนอนะครับเราอาจจะมีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศแบบนี้กันอีกเราก็จะนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมได้เห็นความน่าสนใจนะครับใครที่ติดตามรายการของเราแล้วอยากจะไปเที่ยวกับเรานะครับกับผมกับอาจารย์สลันไม่ว่าจะเป็นที่อิหร่านหรือที่อื่นๆเนี่ยก็ให้ติดตามรายการเราติดตามข่าวสารจาก Facebook ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างตอนนี้ก็ได้นะครับเราจะพาไปเจาะลึกกันนะครับในเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ไทยในทุกๆดินแดนที่เราได้ไปเยือนครับครับอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์รายการเราด้วยนะครับวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นสถานที่นะฮะเราได้มาถ่ายทำที่พิพิธภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยก็คือพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาที่จังหวัดอยุธยา